สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็เป็นวันพฤหัสแต่ว่าไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้โชคก็เลยมีเวลาว่างเข้ามาคุยกับสาวๆนิดนึงนะคะก็สำหรับวิดีโอวันนี้นะคะโชจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแพรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของโชนะคะก็ความจริงวิดีโอรูปแบบนี้โชเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้จำไม่ได้แต่ก็นานมาแล้วนะคะแล้วมีสาวๆถามถึงมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโชก็เลยคิดว่าเออมาอัปเดตให้สาวๆได้ดูกันดีกว่านะคะก็ความจริงไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบแบรนด์เดิมเนี้ยค่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนตัวฟอร์มูลาบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองมาเริ่มดูกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นต้องมาดูที่สภาพเส้นผมของโชก่อนนะคะว่าโดยธรรมชาติแล้วเส้นผมของโชเป็นยังไงก็คือโดยธรรมชาติเป็นคนที่มีผมตรงนะคะแล้วก็เป็นผมที่แบบค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นคนที่มีผมสีผมดำสนิทดำมากนะคะแล้วหนังศีรษะมันนะคะก็คือถ้าวันไหนไม่ได้สระผมเนี่ยก็จะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วก็ทำให้ผมรีบแล้วก็แบนนะคะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โชก็เลยจะพยายามเลือกใช้ที่มันช่วยทำให้ผมแบบว่ามีวอลลุ่มหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมเพราะว่ามันผมเรารีบแบนเพราะเนื่องด้วยที่แบบว่าความมันที่มันออกมาแล้วก็พอผมยาวมากๆเนี่ยผมโชว์ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแล้วก็หนักอะค่ะด้วยความที่ผมเยอะด้วยแล้วก็หนักด้วยเนี่ยพอผมเริ่มยาวรูปยามหัวก็จะแบบรีบแบนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ชอบนะก็ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โชว์ใช้นะคะก็คือจะมาเริ่มกันที่แชมพูและก็คอนดิชเนอร์กันเลยนะคะสำหรับแชมพูกับคอนดิชเนอร์ที่โชว์ใช้อยู่ปัจจุบันจะเป็นของยี่ห้อเทรโซเม่นะคะคือ2ตัวนี้อันนี้คือรุ่นเดิมที่โชว์ใช้ก็คือจะเป็นรุ่นเนเชอรัลนะคะNourishing Moisturizer Shampoo ก็คือเป็นตัวแบบบำรุงเป็นพิเศษสำหรับแบบคนที่แบบก็คือเป็นตัวแบบธรรมชาติอะค่ะก็คือไม่ได้เน้นในเรื่องของสีผมหรือว่าไม่ได้ช่วยให้หรือว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของสำหรับผมแบบแห้งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือเป็นตัวบำรุงเส้นผมแบบธรรมดาทั่วไปคือเหมือนแบบเป็นรุ่น Natural นะคะก็โชชอบนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมดีแล้วก็ตัวแชมพูเนี่ยทำความสะอาดผมได้ดีนะคะแล้วก็มีความหลังจากที่เราสระแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบนุ่มลื่นดีนะคะส่วนตัวคอนดิชเนอร์เนี่ยก็บำรุงเส้นผมได้ดีเหมือนกันคือหลังจากที่ด้วยคำที่เขาบำรุงมากเนี่ยเวลาที่โชใช้โชจะไม่ได้นวดที่บริเวณหนังศีรษะโชจะนวดแค่บริเวณเพราะว่าโชเป็นคนหนังศีรษะมันนะคะโชก็เลยจะใช้แค่บริเวณปลายผมคือช่วงแบบใบหูลงมานะคะก็คือจะเน้นที่ปลายผมเท่านั้นซึ่งหลังจากที่นวดแล้วนวดหลังจากที่ใช้แล้วนะคะโชก็รู้สึกว่าเออมันหลังจากที่ล้างแล้วเนี่ยคือผมเรานุ่มลื่นดีแล้วก็แบบรู้สึกได้ว่าเขาบำรุงผมเราได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบอีกอย่างนึงก็คือโชใช้สำหรับตัวนี้นะคะโชจะใช้แทนเหมือนแทนทรีทเมนต์หรือว่าแทนมาสก์ไปเลยอะค่ะคือถ้าวันไหนที่โชมีเวลาเยอะหน่อยอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะหมักไว้นานหน่อยคือแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปก็จะอาจ1นาทีหรือว่า2นาทีแต่ถ้าเกิดว่าต้องการการบำรุงเป็นพิเศษเนี่ยโชจะแบบ5นาทีหรือว่า10นาทีไปเลยคือแทนตัวทรีทเมนต์พิเศษไปเลยเพราะว่ามันแบบบำรุงได้ดีอะโชว่านะคะอันนี้คือเป็นตัวที่โชใช้สำหรับตัวรุ่นเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้โชเห็นเขามีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผมเรามีวอลลุ่มเป็น healthy volume นะคะโชเพิ่งจะได้มาก็มีได้ลองใช้ไปแล้ว 2-3 ครั้งนะคะก็คือจะเป็นตัวรุ่นสีส้มตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาออกมาใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งจะเจอก็เลยด้วยความที่โชเป็นคนที่มีผมรีบแบนแล้วก็ชอบที่ให้ผมมีวอลลุ่มพอโชเห็นปุ๊บโชก็เลยเอาอยากลองอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ซื้อมาลองหลังจากที่ใช้ 2-3 ครั้งตัวแชมพูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวสีเขียวนะคะหลังจากที่สระแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมมันจะมีความแห้งแล้วก็กร้านนิดนึงคือมันเหมือนเขาทำความสะอาดผมได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงเท่าไหร่นะคะก็มันอาจจะแห้งๆนิดนึงตัวคอนดิชเนอร์ถ้าเปรียบเทียบกับตัวสีเขียวเนี่ยตัวสีเขียวก็คือแบบบำรุงหมายถึงว่าให้ความรู้สึกนุ่มลื่นแล้วก็ดูแบบบำรุงได้ดีกว่าตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็น
เวอร์ชั่นแบบว่าโวลูมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยจะทำให้ผมแบบมีน้ำหนักอ่ะมันก็เลยจะให้ผมดูสะแล้วนวดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผมเรารู้สึกว่าเบาหลังจากที่สะแล้วก็นวดแล้วก็ดรายผมนะคะก็รู้สึกได้ว่าเออผมมันเบาผมมันแบบดูพองๆนิดนึงแต่ว่าพอวันถัดไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าผมโชว์อย่างที่บอกคือหนังศีรษะมันคือถ้าเกิดวันไหนไม่ได้สระผมก็จะแบบมีความมันเยอะแล้วก็รีบแบนเหมือนเดิมฉะนั้นถามว่ามันช่วยในเรื่องของโวลูมทำให้ผมโชว์มีโวลูมมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ได้เฉพาะแค่แบบตอนที่สระใหม่ๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันถัดไปก็เหมือนเดิมอะค่ะก็ยังคงรีบแบนเหมือนเดิมก็แต่ถามว่าทำความสะอาดแล้วก็บำรุงได้ดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างตัวเดิมคือตัวสีเขียวตัวนี้กับตัวสีส้มตัวนี้เนี่ยชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่ามันแบบมันดูรู้สึกว่ามันบำรุงเส้นผมแล้วก็แบบทำให้ผมนุ่มลื่นดีชอบนะคะและผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่โชว์ใช้นะคะก็คือจะเป็นตัว heat protector ก็จะใช้เป็นของ Tresemme เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันความร้อนเวลาที่โชว์จะดรายผมม้วนผมหรือทำอะไรที่แบบต้องใช้ความร้อนกับผมนะคะก็จะใช้ฮีทโปรเทคเตอร์ตัวนี้ก็ช่วยได้คือป้องกันความร้อนได้ถึง230องศาอย่างเงี้ยก็มันก็ช่วยได้อะค่ะคือทำให้ผมของเราไม่แห้งแล้วก็เพราะว่าถ้าผมแห้งมากๆมันจะทำให้ผมขาดง่ายใช่ไหมคะแล้วโชว์ไม่ชอบให้ผมขาดเงี้ยค่ะก็เลยใช้ตัวนี้ในการบำรุงหรือว่าใช้แบบป้องกันเส้นผมจากความร้อนนะคะเพราะว่าวันไหนถ้าเกิดว่าโชว์แบบรีบมากๆเวลาโชว์ดรายผมเนี่ยโชว์จะใช้ความร้อนแล้วแบบไฮเลยเพราะว่าผมมันจะได้แห้งเร็วอย่างเงี้ยแต่ว่าผลเสียก็คือรู้สึกว่าผมแห้งกร้านแล้วก็มีประจุไฟฟ้านะคะก็เลยใช้ตัวนี้ช่วยในการป้องกันความร้อนซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะแนะนำนะคะหลังจากที่โชว์ดรายผมหรือว่าม้วนผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกคือเราใช้ความร้อนกับผมแล้วโชว์เป็นคนที่มีประจุไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าสาวๆเป็นหรือเปล่ามันจะมีประจุไฟฟ้ากับผมฉะนั้นโชว์ก็จะใช้แบบตัวบำรุงพิเศษเพิ่มเติมก็จะใช้เป็นตัวOriental Princess Hair Treatment จะเป็นแบบว่าน้ำมันที่ช่วยแบบแบบป้องกันให้ผมแตกปลายหรือว่าผมแห้งกร้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะใช้แบบ1พัมป์แล้วก็วอร์มผลิตภัณฑ์ที่มือแล้วค่อยมาลูบที่บริเวณปลายผมเพื่อแบบให้ประจุไฟฟ้ามันหายไปแล้วก็เพื่อไม่ให้ผมมันแห้งกร้านช่วงบริเวณปลายนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงก็แนะนำอีกเหมือนกันนะคะก็ใช้มานานแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยตัวน้ำมันในการดูแลเส้นผมคือฟอร์มูล่าของมันเนี่ยมันเป็นน้ำมันก็จริงแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกมันนะคะแล้วก็อีกเทคนิคหรือว่าวิธีหนึ่งที่โชว์ใช้นะคะก็คือในการบำรุงหรือว่าดูแลรักษาสภาพเส้นผมก็คือโชว์จะเลือกใช้หวีที่เป็นหวีไม้อ่ะค่ะก็คือหวีอันแรกเนี่ยที่โชว์ใช้จะเป็นของยี่ห้อ Olivia Garden ก็คือจะเป็นหวีไม้เป็นหวีแปลงที่มีขนาดที่ห่างหน่อยแล้วก็ตรงหัวมันจะมีมนไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาหวีแล้วมันจะช่วยนวดหนังศีรษะของเราไปในตัวนะคะทำให้เลือดมีการไหลเวียนนะคะแล้วก็ความห่างของหวีไม่ทำให้ผมขาดหลุดร่วงง่ายนะคะแล้วอีกชิ้นนึงก็จะเป็นตัวหวีไม้จากบอดี้ช็อปอะค่ะก็อันนี้จะใช้หวีทั้งตอนที่ผมเปียกแล้วก็ผมแห้งเลยนะคะเพราะว่ามันด้วยความห่างของซี่ของหวีแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้ผมเราขาดง่ายแล้วก็หวีไม้ไม่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าไม่เหมือนหวีพลาสติกอะไรเงี้ยโชก็เลยว่าชอบนะคะก็เป็นเทคนิคที่โชใช้อะค่ะเพราะว่าโชไม่ชอบไม่มีผมขาดหลุดร่วงง่ายเพราะว่าคนเรายิ่งอายุแก่ไม่ใช่ยิ่งอายุมากขึ้นหรือว่าถ้าสาวๆลองสังเกตคนแก่หรือว่าผู้สูงวัยนะคะคือผมเขาจะเริ่มน้อยลงเราเองก็เลยแบบพออายุเริ่มมากขึ้นเราก็เริ่มกลัวเริ่มแบบกังวลกลัวแบบว่าผมมันจะน้อยลงอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลรักษาไม่ให้ผมขาดมากไม่ให้ผมขาดหลุดร่วงมากเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยไม่ให้ผมแห้งกร้านหรือว่าไม่ให้ผมขาดง่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหวีหรือว่าตัวแชมพูหรือว่าคอนดิชเนอร์ก็พยายามให้ผมอยู่กับเรา
ได้มากที่สุดขาดหลุดร่วงน้อยที่สุดนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆของโชว์นะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่เอามาแชร์วันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ